ช่ไหมลูกวันนี้เป็นวันของการเริ่มต้นที่เราจะทำอาหารแบบจริงจังให้พนักท่านนายโพหรือว่าบักโพของเราบักโพเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มด้วยเมนูไข่ตุ๋นรวมวิตามินครับผมทำของลูกก่อนเริ่มต้นไข่ไก่แต่ว่าไข่ขาวต้องอย่าเพิ่งเยอะนะคะเพิ่งแบบว่าขวบนึงไข่ขาวเนี่ยน้อยประมาณนี้ซึ่งที่เราเอาไข่ขาวออกจากไข่แดงเนี่ยก็เพราะว่าเรามีเต้าหู้ไข่มาเสริมด้วยเต้าหู้ไข่เนี่ยอ่ะมาแล้วนั่นไงนี่ค่ะเราไปทำความรู้จักกันกับคนนี้เลยผมอยากช่วยชิมนะจุ๊บหน่อยคิสเกตคิสเกตแม่ผิวแล้วผมจะใช้เต้าหู้ไข่แค่ประมาณ1ส่วน3สีไข่เต้าหู้ไข่นะครับกับไข่ไก่เลิกอยากกินใช่ไหมลูกของลูกน้อยเราจะใช้น้ำเปล่าจะไม่ใช้สต๊อกเพราะว่าสต๊อกเนี่ยอาจจะเกิดความเค็มจนเกินไปเชฟยังกินไม่ได้ยังไม่สุกค่ะแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลผักและวิตามินต่างๆแครอทแล้วก็สามารถได้ครับต่อไปครับมันม่วงใส่ลงไปได้เลยข้าวโพดกะเอานะครับผมแต่ต้องมั่นใจว่าสารอาหารเนี่ยครบต่อไปครับผักหวานทำไรจ๊ะแม่นมค่ะนมก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้แบบวันนึงแบบ5มื้ออะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่เขากินอาหารเนี่ยเราก็จะเหลือ3มื้อมะเขือเทศเราจะผ่าออกมาแบบนี้ก็ระวังเรื่องเม็ดนิดนึงต่อไปเราก็แค่ทำการบรรจุสุดท้ายท้ายสุดน้ำมันมะกอกจะช่วยเรื่องของการบำรุงหัวใจเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับของคุณลูกคราวนี้ก็ตาของคุณพ่อคุณแม่บ้างละก็ไม่ได้มีอะไรมากไข่ที่ได้เตรียมไว้นะฮะ3ฟองกับเต้าหู้แครอทลงไปได้หน่อยนึงนะฮะมันม่วงใส่เข้าไปข้าวโพดใส่ให้หมดคราวนี้เพื่อความสนุกของผู้ใหญ่ผมมีกระเทียมและหอมแดงนะครับปึ๊บเรามีหมูสับเยอะนิดนึงน้ำตาลเกลือซีอิ๊วคลุกให้เนื้อหมูเนี่ยได้นะซับเครื่องปรุงเข้าไปก่อนเราก็ใส่กลับเข้าไปผสมพริกไทยดำต่อไปของผู้ใหญ่ยังไม่จบแน่เห็นไหมมันสะดุดตรงนี้ใส่นมน้ำเข้าไปอีกหน่อยผักหวานเล็กน้อยสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับของผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนึ่งซึ่งผมเนี่ยได้ตั้งไฟไว้แล้วไหนดูสิเชฟไม่ไหวแล้วค่ะเชฟทำไมครับเชฟง่วงเนี่ยเชฟไม่นอนค่ะเชฟนอนกินค่ะวางของลูกน้อยก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยของพ่อแม่เอาละผ่านไปประมาณ8นาทีเดือนนี้พอใกล้ครบจะขวบเนี่ยพฤติกรรมการกินของเขาก็เปลี่ยนไปละเขาไปกินอาหารที่แบบทำเหมือนเขาเป็นเด็กอ่ะอยากที่จะร่วมโต๊ะกับผู้ใหญ่เราโชคดีแล้วถือว่าโพก็โชคดีด้วยที่จนบัดนี้เนี่ยยังไม่แพ้อาหารใดๆทั้งสิ้นควายไม่เป็นไรสำเร็จ1อันชิมเต็มที่แล้วครับผมยัมมี่โอ้ยอ่ะตบมือให้พี่โบหน่อยครับพี่โบคนดียัมมี่ก็เนี่ยนะในฐานะที่เราเองก็ถือว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่หัดขับมาได้ปีนึงแล้วหลายๆคนเขาถามมาว่าทำยังไงให้คุณโพเนี่ยเขาแข็งแรงเหลือเกินก็อย่างที่บอกว่าอาหารเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะฮะเรื่องโภชนาการให้เขาได้ครบทุกหมู่แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจของเขาซึ่งเราก็นะครับก็มีวิธีการเลี้ยงในแบบของเราแหละส่วนหนึ่งเองเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็น่าจะได้มีคอมมูนิตี้ของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวดีๆหรือว่าถ้าเกิดใครมีประสบการณ์อะไรดีๆก็สามารถแชร์เข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของเราเหมือนกันเงินให้ไหนดีลูกขอเงินได้ไหมขอแค่นี้ thank you วันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วงานทำมูเนี่ยลูก